สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอาหารสวีเดนง่ายๆค่ะอันนี้เป็นเนื้อสะโพกชิ้นใหญ่นะคะก็จะมาแบบนี้เนาะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาผ่ากลางตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็คลุกด้วยเกลือกับพริกไทยค่ะพริกไทยขาวนะคะแล้วเราก็มาทอดอันนี้ก็เป็นผักขมค่ะผักขมกับน้ำกับเนยนะคะตอนนี้เราทอดกับเนยนะคะเพราะเราจะให้เขาเป็นสีที่สวยงามค่ะเราใช้เป็นสีสวยงามก่อนที่เราจะไปอบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบนะคะขออภัยนะคะเมื่อกี้พูดเพี้ยนไปนิดนึงเราก็จะไปเข้าเตาอบแต่ตอนนี้เราก็ทอดให้มันเหลืองก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับออกมาอย่างนี้เนาะอันนี้ตรงกลางนะคะตรงกลางแล้วเราก็โรยผงนิดนึงขนอนิดนึงค่ะนะคะตรงนี้ตรงกลางค่ะเดี๋ยวเราจะกลับอีกรอบนึงนะคะจะให้เขาเป็นสีที่เราทอดออกมาแล้วก็ให้มันเหลืองสวยก่อนที่เราจะไปอบค่ะเป็นอาหารง่ายๆสไตล์สวีเดนนะคะอาหารสวีเดนก็จะทำแบบนี้นะคะพอเราทำเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาจัดใส่จานจะเป็นเมนูไหนก็อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เรามาทำพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีพริกไทยขาวเกลือค่ะแล้วก็ทอดด้วยเนยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับอีกรอบค่ะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผักขมอย่างนี้นะคะผักขมที่เราผัดน้ำมันแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะผัดขมที่เราผัดเนยแล้วค่ะนี่นะคะอุ้ยปวดก็ผิดถูกพี่น้องวันนี้วันหยุดอาจจะเมื่อยล้าสักนิดนึงก็อาจจะเพลียๆอาจจะเพี้ยนๆแล้วเราก็กลับออกมาอย่างนี้นะเราก็กลับออกมาแบบปิดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเตาอบพูดผิดแล้วตกภาษาไม่เอกไม่โทยแล้วพี่น้องเลยโอ้ยเนาะอย่าว่ากันเด้อโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเตาอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอ15นาทีเตาอบของเราค่ะนี่ค่ะรอ15นาทีนะคะเราไม่ได้มัดเชือกค่ะไม่ต้องมัดเชือกนะคะตามหลักเขาจะมัดเชือกกันเนาะเพื่อไม่ให้มันอ้าออกมาเนาะนี่เราก็ปิดผ่ากลางออกมาก็ใส่ผักขมลงไปเนาะแล้วก็ปิดแก๊สเราปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะหมูอบของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาหมูอบนะคะอันนี้เราก็หั่นเรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นตรงกลางก็จะเป็นผักขมค่ะนี่ค่ะผักขมนะคะที่เราผัดกับเนยค่ะอันนี้ก็เป็นสลัดมันฝรั่งกับครีมนะคะอันนี้ก็เป็นแยมค่ะนี่นะคะหน้าตาหมูอบของเราสไตล์สวีเดนนะคะเป็นอาหารสวีเดนง่ายๆค่ะอบแล้วก็ไปทอดนะคะแล้วก็ทอดแล้วไปอบนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะถ้าชอบน้ำจิ้มไก่ก็กินกับน้ำจิ้มไก่นะคะถ้าชอบน้ำจิ้มแบบยุโรปก็ทำน้ำจิ้มแบบยุโรปนะคะเป็นครีมเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นสไตล์เราแบบนี้นะคะอาหารสวีเดนง่ายๆค่ะสไตล์เรานะคะนี่ค่ะซึ่งเป็นที่นิยมของทางสวีเดนเขานะคะนี่ค่ะอันนี้แยมนะคะอันนี้แยมค่ะอันนี้มันฝรั่งสลัดมันฝรั่งนะคะใส่ครีมค่ะก็หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะโอเคนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยค่ะกด Subscribe เป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณมากมายค่ะอาหารสวีเดนค่ะง่ายๆสไตล์เราค่ะ